Movie Check สวัสดีครับได้เวลา Movie Check กับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับตอนนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับสำหรับเม็ก2 The Trench ทาง Warner Brothers นะครับก็ได้เติมเซียนากิลเลอรี่สกายเลอร์ซามูเอลและเซอร์จิโอเปริสเมนเซตาเข้ามาเสริมทัพนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้กับเม็ก2 The Trench ครับซึ่งเป็นผลงานภาคต่อของ The Meg ในปี2018นะครับเล่าถึงเรื่องราวของฉลามยักษ์เมกาโลดอนกับอดีตนาวิกโยธินผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำลึกซึ่งรับบทโดยเจสันสเตแธมนั่นเองนะครับที่ต้องมาเผชิญหน้ากับความน่ากลัวและภัยอันตรายใต้ท้องสมุทรโดยเปริสเมนเชตาจะรับบทเป็นทหารรับจ้างหัวแข็งซึ่งเป็นหนึ่งในตัวร้ายของเรื่องครับขณะที่กิลเลอรี่จะรับบทเป็นหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ประยุกต์และซามูเอลจะรับบทเป็นลูกเรือผู้รักการผจญภัยของเสแธมและยังมีทีมนักแสดงจากภาคแรกกลับมาร่วมแจมภายใต้การกำกับของเบนวิตลีย์โปรเจกต์นี้กำลังถ่ายทำกันอยู่ส่วนพล็อตเรื่องยังคงเป็นความลับครับเอาละครับแล้วกลับมา Movie Check กับวีได้ใหม่ในครั้งต่อไปแต่ว่าตอนนี้วีขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check